าวอัพนาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า5รายชื่อกกต.ใหม่แล้วโดยมีอิทธิพรบุญประคองเป็นประธาน13นาฬิกา15นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 15.63 จุดแต่ 1,679.72 จุดมูลค่าซื้อขาย 29,606.41 ล้านบาท13นาฬิกา28นาทีพลเอกประวิตรยิ้มบอกไม่ตกใจใช้มาตรา44เด้งกรมสิทธิ์พ้นตำแหน่งเลขาธิการปปง.อุบตอบสาเหตุ13นาฬิกา39นาทีกองปราบจ่อขอสารออกหมายจับพ่อแม่บูมจิรพิสิทธิ์หลังพบหลักฐานรับโอนเงินรวมประมาณ200ล้านบาทล่าสุด13นาฬิกา59นาทีคนร้ายลอบวางระเบิด M33 ที่คลองแบมเมาะตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์Up.